ต้องเปิดแอร์ตลอดถ้าไม่จำเป็นค่ะแล้วถ้าพี่เล็กเป็นคนขี้ร้อนอ่ะพี่เล็กเปิดทั้งวันเลยไม่งั้นร้อนใช้พัดลมได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าพัดลมมันไม่พอทำไงพัดอ๋อเคยพัดมือนะครับ EP ที่เท่าไหร่แล้วครับอามี่ซึ่งตอนนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนใน EP 5นี้นะครับเราพาเพื่อนๆของเรามาด้วยอามี่พาเพื่อนมาด้วยเหรอเป็นเพื่อนจากที่ไหนอะจากโรงเรียนเก้าอี้เขียวจากโรงเรียนเก้าอี้เขียวก็คือเราเป็นโรงเรียนแล้วอะทุกวันนี้โอเคเพื่อนๆของพวกเราเนี่ยเป็นนักสิ่งแวดล้อมกันหมดเลยดูแลป่าดูแลทะเลแล้ววันนี้จะมาพูดถึง Recycle Reuse และ Recover ด้วยกันนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนๆของเราหน่อยซึ่งอย่างที่พี่เล็กบอกไปใช่ไหมครับว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นนักปกป้องธรรมชาติของเราทุกคนเลยนะครับมีใครบอกพี่เล็กได้บ้างว่าภาวะโลกรวนมันไม่ดีต่อโลกของเรายังไงได้บ้างครับพี่นิทานครับตอนช่วงที่มันควรจะฝนตกมันกลายเป็นแล้งแทนครับแล้วสัตว์ก็จะไม่มีน้ำกินคือแบบมันก็จะเป็นแบบไม่ปกติต่อแบบรวนกันเลยโลกของเรามันไม่ปกติแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆช่วยกันลดภาวะโลกรวนยังไงครับขับจักรยานแทนแล้วก็ใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าแทนก็ได้ครับจักรยานมันไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาที่ทำให้โลกร้อนครับไม่ต้องเปิดแอร์ตลอดถ้าไม่จำเป็นค่ะถ้าไม่ร้อนแบบขนาดนั้นมันก็ไม่ต้องเปิดก็ได้แล้วถ้าพี่เล็กเป็นคนขี้ร้อนอ่ะพี่เล็กเปิดทั้งวันเลยไม่งั้นร้อนใช้พัดลมได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าพัดลมมันไม่พอทำไงพัดอ๋อเคยพัดมืออย่างงี้โอเค you can get stronger เหมือนออกกำลังกายในตัวด้วย yeah เราก็ต้องประหยัดไฟแล้วก็ประหยัดน้ำอย่าใช้ไฟฟ้าเยอะเราก็ปลูกต้นไม้ได้เราเอาผักผลไม้ที่เหมือน food scrap ที่เราไม่ใช้แล้วและเอามาผสมกันแล้วก็ให้มันเป็นดินนะคะแล้วก็เราก็ทำเป็นคอมโพสได้อามี่เมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคราวนี้มีใครบอกพี่เล็กได้บ้างว่า Recycle Reuse กับ Recover ทำอะไรบ้างครับ Recover แล้ววันนี้เอามาด้วยไหมครับวันนี้เอามาด้วยอยู่ไหนโอเคไปหยิบมาเลยนี่ของใครเอ่ยของนิทานWhat is thatมันคือรังนกหมายถึงว่าเป็นที่ที่สามารถเลี้ยงนกได้ใช่ไหมครับขวดพลาสติกเชือกแล้วก็มีไม้ไอติมครับก็มีการเจาะรูตรงนี้ด้วยรูตรงนี้เจาะไว้ทำไมครับให้นกก็ตรงนี้แล้วก็ใส่อาหารลงไปในนี้อามี่คิดยังไงครับชอบไหมเป็นการช่วยดูแลนกในตัวด้วยสัตว์มันงูครับจะมากินนกเป็นอาหารใช่ไหมแล้วเขาต้องลงมาข้างล่างอย่างนี้ก็มีอาหารบนต้นไม้อยู่แล้วเขาก็ไม่เอาลงมาแสดงว่านี่ช่วยชีวิตเขาด้วยถูกไหมครับเขาอาจจะโดนงูกินถ้าไม่มีเนี่ยนี่อยู่เป็นฮีโร่ช่วยงูเอ้ยไม่ใช่เป็นฮีโร่ช่วยนกใช่ไหมครับโอเคโหนี่เท่มากเลยอาจารย์ What is it ขวดพลาสติกมาตัดก็มาทำเป็นหญ้าตรงนี้แล้วก็เราก็เอาดินใส่ใช่ไหมกลายเป็นกระถางต้นไม้ของเราถูกไหมครับชาญนี่คือต้นอะไรรู้เปล่าไม่รู้ พี่อามี่เขาเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วการที่ทำแบบนี้โอเคนอกจากเรื่องของการ recover แล้วเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างครับมีประโยชน์ปลูกต้นไม้ดูดคาร์บอนไดออกไซด์release ออกซิเจนแสดงว่าก็เป็นการช่วยเรื่องของภาวะโลกรวนเหมือนกันถูกไหมครับอามี่ใช่ค่ะของใครครับของหนูเหรอมันคืออะไรคะขวดล้างจานใช่ไหมคะแล้วก็มันก็หมดแล้วแล้วก็เอามาล้างแล้วก็ตัดข้างในนี่คืออะไรคะมันเป็นหอมแดงที่เราเอาที่เราใช้แล้วเราให้มันมาปลูกแบบ sprout ออกใหม่แสดงว่านี่คือการrecover น้องโครเอเนี่ยก็มาตัดออกมาอย่างสวยงามทาสีเองใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ดินเข้าไปด้วยน่ารักมากๆเลยนะครับเป็นความคิดที่ฉลาดมากเราแค่เอา เหมือนแบบตรงที่ร้องการออกแล้วเราก็เอาลงมาปลูกใหม่แสดงว่าเด็กๆที่ไหนก็สามารถทำแบบนี้ได้ใช่ไหมครับผมอันนี้เป็นเหมือน decoration แล้วก็สามารถใส่ของได้ด้วยค่ะแล้วอันนี้เป็นต้มหูที่หนูทำจากขวดพลาสติกอันนี้คือเป็นแฟชั่นหนูชอบต้มหูอยู่แล้วใช่ไหมครับหนูชอบใส่แล้วหนูก็เลยไปตัดนี่นะครับและนี่คือการ recover หรือการ reuse ครับ recover เพราะว่าอันนี้มันทำมาจากเอาขวดอย่างนั้นหนูแค่ตัดตามลายแบบนี้เลยก็สามารถลดการทิ้งของพลาสติกได้แล้วก็อาจจะมีขยะน้อยลงในบ้าน What's in your bag นะครับเราจะมาดูว่ามีอะไรที่อยู่ในกระเป๋าของแต่ละคนที่ช่วยเรื่องของภาวะโลกรวนบ้างนะครับใครจะเป็นคนโชว์ก่อนพี่อาร์มี่ลองอธิบายว่าในกระเป๋าพี่อาร์มี่มีอะไรบ้างเด็กๆไปดูเลยคือหนังสือนะครับต่อไปก็กระบอกน้ำมันจะรีไซเคิลยากหน่อยรู้ไหมครับทำไมมันแข็งกว่าจริงด้วยมันแข็งกว่ามันจะได้อยู่นานๆใช่ไหมมันตกโอ้มันไม่พังนะครับมันจะไม่พังแสดงว่าเราจะสามารถ reuse ได้ตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะไหนดูซิว่าของพี่นิทานมีอะไรบ้างขวดพลาสติกเอามา reuse reduce ได้จะไปประดิษฐ์ทำนู่นทำนี่ก็ได้จะไปที่โรงงานเพื่อไปรีไซเคิลก็ได้จะ reuse แบบนี้เลยก็ยังได้โอเคโน้ตบุ๊กถ้าหมดแล้วเราก็เอารีไซเคิลได้เอาให้โรงงานทำใหม่หมายถึงว่าถ้าเราเขียนหมดแล้วก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้หมวกหมวกเท่มากเลยหมวกนี้เราก็ควรที่จะ reuse ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติว่าชาญโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วหมวกนี้มันเล็กไปสำหรับชาญจะเอาไปทำอะไรครับก็ปะอ๋อเราไม่ต้องซื้อใหม่ถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าเด็กๆอย่างพวกเราไม่สามารถที่จะช่วยเรื่องของภาวะโลกรวนเราจะพูดว่าอะไรครับไม่จริงเด็กอะไม่ได้ช่วยไม่ได้อย่างนี้เราก็ช่วยนะ inspire คนอื่นไงเราก็เหมือน educate people เขาจะได้ทำตามแบบที่เราบอกเราห้ามแค่บังคับคนอื่นให้ทำเราต้องให้ตัวเองทำด้วยเราก็เริ่มจากทำเองก่อนจาก small things to big เราต้องทำทีละนิดหน่อยจะได้แบบไม่ได้ยากมากในชีวิตประจำวันของทุกคนเราต้องทำอย่างนั้นทุกวันมันก็จะลดขยะไปได้เรื่อยๆแล้วถ้าลดขยะไปได้เรื่อยๆสุดท้ายแล้วขยะหายอ่ะขยะมันก็จะลดลงจากโลกของเราถ้าเกิดว่าขยะน้อยลงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะไม่เป็นแบบโลกรวนเพื่อนๆบอกได้ไหมครับว่าเพื่อนๆอยากเห็นอนาคตสำหรับทั้งโลกยังไงอยากเห็นโลกอนาคตที่สัตว์ตอนนี้ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ยังอยู่โลกขยะน้อยลงแล้วก็ the environment มัน better แล้วก็ใช้พลาสติกได้แต่ว่าใช้พอดีแบบไม่ได้ cause problem เยอะขอบคุณเด็กๆทุกๆคนเลยนะครับนี่คือตัวอย่างของอนาคตโลกของเรานะครับถ้าทุกคนคิดได้เหมือนน้องๆเชื่อเลยว่าโลกของเราก็จะเป็นที่ที่น่าอยู่มากขึ้นทรัพยากรก็จะมีความยั่งยืนมากขึ้นแล้วแน่นอนที่สุดเราก็จะต้องไม่เจอกับปัญหาภาวะโลกรวนที่เราเจอกันอยู่ในทุกๆวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ขอบคุณเด็กๆมากเลยน่ารักมากๆเลยแล้วถ้าใครจะมารวมตัวกันเพื่อมาช่วยเรื่องของภาวะโลกรวนให้เอามือประสานกัน one two three เฮ้เพราะฉะนั้นนะครับเราจะไปสู้เรื่องนี้กันต่อไป EP หน้าเจอกันนะครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะกวินเขียว vocabulary reuse ใช้ของซ้ำๆนานๆจนคุ้มค่าที่สุด recycle แต่เราเอาวัสดุมาแปรรูปใช้ใหม่แต่เราต้องเริ่มจากแยกขยะให้ถูก recover